หลายๆครั้งนะครับที่หลายๆคนกำลังท้อใจในเรื่องสิวอยู่ว่าสิวของเราเนี่ยเยอะจังเลยหรือว่าไม่มั่นใจในสภาพผิวหน้าของตนเองนะครับวันนี้มีหลายๆคนเนี่ยกำลังแชร์บทความที่นุชาเขียนไว้เมื่อหลายปีที่แล้วแล้วนุชาอยากจะมาพูดบอกเล่าให้ทุกคนได้ทราบกันว่าเฮ้ยสิ่งที่นุชาเขียนนั้นมันเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้ทุกคนมีกำลังใจมากขึ้นบทความมีอยู่ว่านะครับอย่าเอาคนหน้าสิวไปเปรียบเทียบกับคนหน้าใสอย่าเอาคนผิวสีไปเปรียบเทียบกับคนผิวขาวอย่าเอาคนอ้วนไปเปรียบเทียบกับคนผอมเพราะว่าคุณค่าที่แท้จริงแล้วของคนไม่ได้อยู่แค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่อยู่ที่ภายในต่างหากทุกอย่างที่จะดีหรือไม่ดีมันไม่ได้เกิดขึ้นจากภายนอกทั้งหมดแต่มันล้วนเกิดจากภายในของเรานะครับเคยเห็นไหมคนหน้าใสแล้วชอบว่าคนอื่นไปนินทาชาวบ้านไปว่าคนอื่นนั่นนู่นนี่ก็เป็นนิสัยไม่ดีไปเลยหรือว่าคนผอมพูดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอ้วนดูถูกดูแคลนว่าตัวเองอ่ะดีกว่าแท้จริงแล้วอ่ะคนเหล่านั้นไม่มีจิตใจที่ดีเลยนะครับคนที่ไม่เป็นสิวเลยไปเยาะเย้ยคนที่เป็นสิวซึ่งแบบนี้ก็ไม่น่ารักอยู่ดีคุณค่าของคนจึงไม่ได้ตัดสินที่หน้าตาเสมอไปหลายๆคนคิดออกใช่ไหมครับเพราะทุกคนมีข้อดีของตัวเองทุกคนมีความสามารถและศักยภาพในตัวของเราเองอย่าเอาแค่รูปลักษณ์ภายนอกเป็นตัวตัดสินว่าคนนั้นเป็นคนดีหรือไม่หรือเราเกิดมาเป็นคนพิเศษที่ไม่มีใครเหมือนเรามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมีลายนิ้วมือเป็นของตัวเองนะครับไม่จำเป็นที่เราต้องสวยเหมือนใครไม่จำเป็นที่เราจะต้องเก่งเหมือนใครไม่จำเป็นที่เราจะต้องสิวหายไร้สิวหน้าใสเหมือนใครเราก็มีคุณค่าเพราะว่าเรากำหนดคุณค่าด้วยตัวของเราเองสำหรับคนที่กำลังเป็นสิวอยู่วิชาอยากจะให้กำลังใจทุกๆคนว่าคนเป็นสิวนะครับสามารถรักษาให้หายได้ดูตัวอย่างอย่างนุชานะครับนุชาเป็นสิวที่เยอะมากๆเลยเยอะในอดีตแบบว่าขึ้นทุกเม็ดบนใบหน้าคือพื้นที่ว่างไม่มีบนใบหน้าเลยนุชาก็ผ่านมันมาได้นุชาก็เคยยกตัวอย่างของน้องหลายๆคนนะครับที่เขาก้าวข้ามผ่านในช่วงที่เป็นสิวไม่ว่าจะเป็นสิวสเตียรอยด์สิวฮอร์โมนหรือว่าเป็นภาวะที่เป็นสิวเรื้อรังแล้วเขาไม่มีเงินรักษาพอที่จะช่วยทำให้สิวของเราเนี่ยดีขึ้นได้แต่เขาก็สามารถรักษาหรือว่าก้าวข้ามสิ่งต่างๆที่มันดูเหมือนโหดร้ายนะครับสามารถก้าวข้ามผ่านมาได้นุชาเข้าใจแล้วก็เห็นใจพวกเราทุกคนว่าตอนที่เป็นสิวอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันไม่มีความมั่นใจบ้างเวลาเจอคนทักเจอคุณพ่อคุณแม่ครูที่โรงเรียนหรือว่าแม้กระทั่งเพื่อนสนิทแฟนของเราบอกว่าเฮ้ยเราเป็นสิวทำไมถึงเป็นบางทีเราก็ใจหายนุชาก็เข้าใจนะครับว่าช่วงที่นุชาเป็นนุชาก็ใจหายแต่การที่เราผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้เราเข้าใจความทุกข์ของคนอื่นข้อดีของมันของการเป็นสิวนะครับก็คือเราจะเข้าใจความทุกข์ของคนอื่นเราจะเข้าใจเลยว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นสิวแล้วเราจะรู้สึกยังไงแล้วเวลาเราเห็นคนอื่นที่เขาเป็นหรือเขามีปมด้อยหรือว่าเขามีอะไรที่รู้สึกว่าไม่มีความมั่นใจตนเองนะครับเราก็จะสามารถเข้าใจแล้วก็เห็นใจได้นุชาก็ทำคลิปนี้เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านวันที่โหดร้ายหรือว่าสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ใจได้นุชาผ่านได้ทุกคนก็ต้องผ่านได้นะครับเอาเป็นว่านุชาขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนให้ทุกคนสิวหายไร้สิวนะครับสวัสดีครับ